บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอย Honda CR-V นะคะกับรถที่มีอาการเครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบานะคะมีเครื่องยนต์สะดุดนะคะทีมช่างทำการเติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ VT1 Super Treatment นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเลยนะคะสำหรับ CR-V คันนี้นะคะทีมช่างวินิจฉัยอาการเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้จะต้องมีการเช็คคอยจุดระเบิดค่ะเช็คหัวเทียนเช็ควาล์วและล้างปีกผีเสื้อค่ะอาการผิดปกตินะคะเนื่องจากเครื่องยนต์สั่นสะดุดรอบสวิงขึ้นลงนะคะคือการจ่ายไฟไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะจึงต้องทำการถอดคอยจุดระเบิดหรือคอยหัวเทียนออกมาเพื่อตรวจเช็คนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเราเร่งรอบสูงๆครับเร่งรอบสูงๆมันก็จะจ่ายได้แต่พอในลักษณะที่เราเดินรอบต่ำมันจะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับอันนี้คือกระแสคอยนะครับกระแสของคอยตัวนี้จ่ายไฟค่อนข้างจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่จ่ายน้อยนะครับถ้ามันจะเป็นคำถามต่อมาว่าทำไมรถเดินเบามันสั่นแต่ผมแต่คันเร่งไปรถมันวิ่งดีอ่ะ103-104ก็วิ่งได้แต่รอบเบามาเนี่ยรอบมันสั่นเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุในอีกหลายๆสาเหตุของรถอันนี้ที่มาให้เฮียดูเนี่ยก็คือว่าผมจะบอกจะเช็คทั้ง4ตัวให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนกันไหมให้วิเคราะห์ช่วยกันร่วมๆไปด้วยนะฮะครับผมกี่โมงครับพี่ฮะ7:30และนี่ก็เป็นขั้นตอนการเช็ควาล์วค่ะการปรับตั้งค่าวาล์วตามมาตรฐานโรงงานนะคะที่ออกแบบมาเมื่อรถยนต์มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีการสึกหรอจากการใช้งานค่ะระยะของวาล์วของเครื่องยนต์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะเช่นกำลังเครื่องยนต์ตกมีอาการสั่นรอบสวิงไม่นิ่งสตาร์ทติดยากมีอาการสะดุดเริ่มเป็นให้รีบแก้ไขนะคะเสียงเครื่องพังจ้าหลังทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะก่อนไปทดสอบภาคสนามกันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่บนรถนะครับ Honda CR-V นะครับคันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการสะดุดนะครับวิ่งไปนะครับมีอาการสะดุดของเครื่องยนต์นะครับในขณะที่ลอยลำนะครับไม่ได้มีอาการตอนเปลี่ยนเกียร์นะครับแต่ตอนวิ่งนะครับไปลอยๆนะครับเกิดอาการอยู่เป็นพักๆนะครับเดี๋ยวต้องถามชื่อเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพิชัยยุทธครับพิชัยยุทธมาจากจังหวัดไหนครับมาจากนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะครับนี่เดินทางมาใหญ่ยนต์จูนิ่งเป็นคันแรกครับถึงนี่กี่โมงครับใหญ่ยนต์จูนิ่งประมาณ7:30อ่ะฮะ7:30นะครับอันนี้ที่บอกว่ามีอาการสะดุดนี่มีอาการยังไงฮะตอนที่ขับครับคือตอนขับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะสะดุดครับแต่มันก็วิ่งไปได้วิ่งไปได้มันสะดุดลึกเลยเหมือนกับเกียร์มันสะดุดหรืออะไรสะดุดนั้นสักอย่างนึงครับครับไม่มั่นใจว่าอะไรสะดุดครับอันนี้ก็มีการมาตรวจเช็คนะครับก็มีการเช็ควาล์วนะครับเช็คคอยแล้วก็ล้างปีกผีเสื้อนะครับคือการหลักๆเลยนะครับน่าจะเป็นพวกคอยนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับแล้วก็มีการล้างปีกผีเสื้อเพื่อปรับจูนนะครับเนื่องจากอาการของรถเนี่ยนะครับมีอาการสะดุดนะครับเนื่องจากอาจจะ
ระบบเกี่ยวกับระบบไฟนะครับจ่ายไม่ครบไม่เต็มที่นะครับก็เลยได้ดูตอนเช็คคอยล์มั้ยครับเช็คคอยล์ไปดูอยู่ครับมีการรั่วมั้ยฮะของคอยล์ของผมไม่มีการรั่วเนาะอันนี้คอยล์มีปัญหาหัวเทียนรั่วใช่ครับอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งเป็นจุดหนึ่งนะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนนะหัวเทียนเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ตอนนี้วิ่งมาสักพักนะครับเดี๋ยวมาถามดูว่าอาการมันอยู่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีอาการแล้วนะไม่มีเนาะแต่ว่าต้องดูไปยาวๆนะครับว่าอาการที่มีอาการสะดุดเนี่ยยังเกิดขึ้นไหมนะครับหลังจากการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่เปลี่ยนไปกี่หัวครับเปลี่ยนไป4หัวครับเสียทั้ง4หัวเลยใช่เปลี่ยนเป็นแบบอะไรเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเข็มอ่ะเป็นหัวเทียนเข็มนะครับก็ไว้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการเช็คปรับตั้งวาล์วใหม่นะครับให้ได้ค่ามาตรฐานเพื่อให้การทำงานของระบบวาล์วดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกองเบนซินไปด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะพวกสิ่งสกปรกอะไรต่างๆก็จะไปอยู่ที่กองนะครับต้องทำการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็มาทดลองขับนะครับภาคสนามจริงๆนะครับเป็นระยะทางสั้นๆนะครับแต่ว่าต้องให้สมาชิกนะครับผู้ใช้รถคันนี้นะครับลองนะครับกลับไปดูว่ายังมีอาการอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีอาการก็แปลว่าเกิดจากนะครับหัวเทียนนะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากหัวเทียนเก่ามีการรั่วนะครับก็ทำการเปลี่ยนไปตอนนี้นะครับที่มาขับกันสักพักนึงครับก็อาการก็ดีขึ้นนะครับใช่ไหมฮะครับมันอาจจะเกิดจากการตั้งวาล์วด้วยครับเพราะวาล์วมันยันไงฮะครับก็เกิดอาจจะเกิดหลายองค์ประกอบนะครับไม่ใช่เกิดจากเกียร์นะอาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ที่มีแบบว่าใช้งานไปนะครับก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอันนี้ก็จะมีการตรวจเช็คแล้วก็มีการปรับตั้งเซตค่าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่เกิดขึ้นกับ CLV นะครับใครมีอาการอย่างนี้นะครับก็สามารถมาตรวจเช็คได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดอาการหนักมากกว่านี้ครับหลังจากการที่มาทดลองขับแล้วให้คะแนนกับรถคันนี้เท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ก็ดีปกติเลยครับดีปกติวิ่งดียิ่งขึ้นนะครับดียิ่งขึ้นการออกตัวดียิ่งขึ้นก็มีการเติมสารเคลือบไปด้วยต่างๆนะครับมีเคลือบเกียร์ออโต้มี VT1 นะครับเคลือบบ่าวาล์วเคลือบกระบอกสูบนะครับรถคันนี้นะครับเพื่อไปเสริมสร้างประสิทธิภาพแล้วก็เคลือบพวกโอริงซินยางภายในเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะช่วยให้การเข้าเกียร์การทำงานของเครื่องยนต์ดีขึ้นอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ CRV และมีปัญหาด้วยกันนะก็จริงๆแล้ว CRV เนี่ยมันเป็นรถที่ซ่อมยากนะเพราะว่าในเครื่องเนี่ยมันเยอะมากซึ่งถ้าคนไม่ได้ชำนาญแล้วไม่ได้ช่างที่มีความสามารถจริงๆอ่ะก็จะแก้ยากครับเพราะว่าผมแก้มาไม่รู้กี่ระบบอะสุดท้ายแล้วก็พอดีผมไปเจอใน YouTube มันก็เจอร้านใหญ่ยนต์ครับนะจูนิ่งเนี่ยก็เลยมาลองดูก็โอเคก็ดีแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ดีก็คือรอช้าไปหน่อยนึงนะฮะคนมันเยอะคนมันเยอะนะคนมันเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความพิถีพิถันนะครับเพราะว่าเราต้องตรวจเช็คหลายรอบแล้วก็ต้องมีการเซตค่าให้ได้ค่ามาตรฐานมากที่สุดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องที่เราต้องไปปรับปรุงนะครับอันนี้ก็รับไว้นะครับเดี๋ยวนะครับไปตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยของเครื่องยนต์อีกรอบแล้วก็ส่งสมาชิก CV คันนี้ขับกลับบ้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสอยายนจูนิ่งทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็สมาชิกผู้ใช้ Honda CRV คันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจูนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ
ใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์